พริกปลาร้านะคะกับผักนะคะมีใบมะกอกที่บ้านถั่วแขกค่ะแล้วก็บล็อกโคลี่นี่ซื้อนะคะผักบุ้งต้นเล็กซื้อแตงลานเล็กนี่ซื้อนะคะแล้วก็มีปลาซาบะย่างจะกินกับไข่ต้มก็ได้นะคะปลานึ่งก็ได้ปลาย่างก็ได้พอดีป้าน้องซื้อปลาซาบะมาค่ะเนี่ยค่ะก็มากินน้ำพริกปลาร้ากันนะคะน่ากินไหมคะป้าน้องจะตำหยาบๆค่ะเนี่ยใบมะกอกที่บ้านป้าน้องชอบมากต้องซื้อต้นมาปลูกไม่งั้นมีเงินก็ไปหาซื้อไม่ได้ค่ะเนี่ยคนสูงอายุแล้วก็ต้องกินผักเยอะๆนะคะป้าน้องพอดีมีเห็ดป้าน้องก็เลยเอาเห็ดหอมนึ่งด้วยค่ะนี่แตงล้านลูกเล็กนะคะถั่วก็จำเป็นสำหรับคนสูงอายุนะคะปลาซาบะเขาก็เป็นปลาทะเลนะคะหอมหัวโตกว่านะคะเอาใส่ในลงกระทะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะเอาคั่วก่อนค่ะหอมสัก10ฝักหัวกระเทียมสัก3หัวนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ข่าสัก10แว่นมะเขือเทศลูกเล็กลูกใหญ่นะคะมีมะนาวมีส้มจี๊ดคั่วมะเขือเทศนะคะให้สุกทิ้งไว้ให้เย็นแล้วลอกคั่วให้สุกนะคะทิ้งไว้ให้เย็นหอมทิ้งไว้ให้เย็นแล้วลอกไม่ไหม้เปลือกออกไม่ใช้เนื้อปลานะคะพอดีป้าน้องมีคอหมูสันคอคอหมูค่ะคอหมูบดก็เลยจะเอามาใช้แทนนะคะแล้วก็เอาปลาร้าเนี่ยลงต้มให้สุกค่ะคอหมูบดนะคะจะปลาลงต้มให้สุกนะคะเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกเปลือกหอมมะเขือเทศกระเทียมแล้วก็พริกค่ะที่ไม่ไหม้ออกให้หมดแล้วก็ข่านะคะข่าเขาแข็งก็ต้องเอาข่าโขกให้ละเอียดนะคะข่าเนี่ยลงโขกให้ละเอียดค่ะแล้วปลาที่ต้มไว้ลงโขกให้ละเอียดนะคะโขกข่าปลาให้ละเอียดแล้วกระเทียมตำหยาบๆนะคะที่ย่างไว้ค่ะลงโขกหยาบๆนะคะพริกที่คั่วหรือย่างไว้ลงโขกหยาบๆนะคะคุกพักทิ้งไว้นะคะใส่คกนะคะบุบหยาบๆนะคะหยาบๆนะคะแล้วก็เอามะเขือเทศลงมะเขือเทศตำไม่ได้นะคะใช้สะกดกดใช้ลูกคกกดกดค่ะค่ะเดี๋ยวน้ำจะกระเด็นนะคะบุบนะคะแล้วเอามันน้ำมะนาวราดอีกค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะทิ้งไว้พักนึงค่ะคลุกทิ้งไว้สักพักนึงนะคะมาใส่ช่วยเดียวกันค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะน้ำพริกนี่เขาจะ3รสนะคะใส่น้ำตาลตะโหนดลงไปหน่อยละลายน้ำตาลตะโหนดใส่น้ำปลานิดนึงค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าปลาร้าเค็มไหมให้ละลายค่ะเอาหมูหรือเนื้อปลาที่ต้มไว้และฉีกละเอียดนะคะลงมาละลายในครกแล้วเติมซีอิ๊วขาวน้ำปลานิดหน่อยอย่าลืมนะคะในนี้มีน้ำปลาร้าฉะนั้นเดี๋ยวชิมก่อนนะคะแล้วก็ตักมาผสมกันเดี๋ยวคลุกค่ะป้าน้องทำเยอะหน่อยนะคะพรุ่งนี้จะใส่บาตรค่ะ
จะเอาไปให้น้องเขาด้วยค่ะกินกันยอดมะกอกเพราะตอนนี้ยอดมะกอกบ้านป้าน้องเยอะมากไม่รีบกินเขาก็แก่ค่ะแล้วเราก็คลุกนะคะคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวชิมอีกทีนะคะแล้วค่อยเติมป้าน้องไม่ชอบตำให้ละเอียดค่ะป้าน้องจะตำหยาบๆเงี้ยละค่ะของป้าน้องน้ำพริกปลาป้าน้องจะใส่ข่าดับกลิ่นคาวแล้วมันจะทำให้หอมกลมกล่อมค่ะที่ไปซื้อข้าวปั่นละเอียดป้าน้องไม่ชอบแล้วเดี๋ยวก็ชิมนะคะป้าน้องชิมแล้วค่ะนะคะน้ำพริกปลาป้าน้องถ้วยชามเบลเลอร์เลยค่ะป้าน้องพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรแล้วก็แจกเพื่อนบ้านกันค่ะพร้อมกับยอดมะกอกค่ะมาชิมน้ำพริกปลาป้าน้องนะคะสูตรของนางวรรณาคุณทนบุตรข้าวนะคะทุกคนเห็นว่าป้าน้องทำเยอะป้าน้องทำไว้เก็บไปกินมื้อต่อไปหรือว่าเอาไว้ใส่บาตรค่ะจุดประสงค์คือใส่บาตรเก็บไปกินมื้อต่อไปแล้วก็เผื่อลูกด้วยค่ะนี่ป้าน้องทำน้ำพริกปลาค่ะปลาซาบะมากินกันนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์จดกดกระดิ่งด้านขวาเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ป้าน้องกันนะคะขอบคุณค่ะ